นี่ไปดูกันต่อที่จังหวัดยะลานะครับเจ้าหน้าที่ก็รุดตรวจสอบขีเหตุตีคนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงกลางดึกคาดว่าคนร้ายป่วนสร้างสถานการณ์ครับพันตำรวจเอกไตรฤกษ์ปัญญาไตรรัตน์ผู้กำกับการสอบพอเมืองยะลานำกำลังและจุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจุดพิสูจน์หลักฐาน10ทหารฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณด้านล่างโรงเรียนปัญญาวิทยานุสรณ์หมู่ที่2ตำบลบันนังซ่าเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเมื่อช่วงกลางดึกวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้น2ครั้งจึงเข้าไปตรวจสอบเมื่อถึงจุดที่ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงคล้ายระเบิดพบเจ้าหน้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลาซ่องบันนังซ่าเรงรอให้ข้อมูลลั่งตรวจสอบจากภาพมุมสูงข้องการไฟฟ้าครับโดยจุดเกิดเหตุบริเวณโคนเสาไฟฟ้าแรงสูงถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย2จุดแล้วก็พบระเบิดเสาแว่นเครื่องที่ยังไม่ทำงานผูกติดไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าแรงสูงอีก2จุดแต่ด้วยบริเวณเกิดเหตุเป็นเนินเขาพื้นที่ตำบลบันนังซ่าเรงเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ2โลเกรงว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะลอบทำลายระหว่างเดินทางก็เลยต้องวางแผนกันอีกครั้งนึงค่ะขณะที่การไฟฟ้ายังจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติแล้วก็จะแรงประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าคนร้ายต้องการป่วนสร้างสถานการณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการก่อเหตุลอบยิงชาวบ้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ